สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของข้อมูลล่าสุดจากพอดแคสต์ The Watch ที่ตัวของคุณโจแอนนาโรบินสันผู้ที่เป็นคนเขียนหนังสือ MCU The Range of Marvel Studio ได้มาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของ Marvel ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของ Avenger เองก็ตามหรือว่าทิศทางของจักรวาล MCU หลังจากที่จบ Avenger ภาค6ก็คือจบเรื่องราวของ Multiverse Saga ตอนแรกเนี่ยเราก็มองว่ามันก็คงจะไปต่อเรื่อยๆนั่นแหละก็เป็นเหมือนเรื่องที่เริ่มมาตั้งแต่เฟส1ถูกมั้ยแล้วก็โอเคมีตัวละครล้มหายตายจากอะไรกันไปมีการสร้างฮีโร่อะไรใหม่ๆขึ้นมาครับแต่ในช่วงหลังๆหลังจากที่กระแส Marvel ในเฟสที่4และเฟสที่5ไม่ค่อยดีเนี่ยก็มีข่าวว่าจะมีการโละใหม่นะไอ้บทแรงต่างที่เตรียมเอาไว้แล้วหรือว่าแนวคิดต่างๆเนี่ยจะมาเริ่มทำใหม่แล้วก็จะเปลี่ยนเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนังเองก็ตามอย่างหนังหลายๆเรื่องหรือว่าซีรีส์หลายๆเรื่องเนี่ยก็มีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรกันเยอะหลายๆแผนเนี่ยก็ถูกยกเลิกออกไปก่อนเต็มไปหมดเลยนะครับเหมือน Marvel รู้แล้วว่าเฮ้ยใส่คอนเทนต์มารัวๆเยอะๆมากเกินไปเลยเนี่ยมันทำให้คนดูรับไม่ไหวคอนเทนต์มันเยอะเกินไปและการที่เน้นปริมาณมากมายอ่ะมันก็ทำให้คุณภาพเนี่ยออกมาไม่ได้ดีทุกอันไม่ได้ถูกใจคนดูทุกอันนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อเสียที่ Marvel ได้เรียนรู้มาแต่การเปลี่ยนแปลงตอนนี้ที่มันได้เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วอ่ะคือ Marvel อ่ะเหมือนเริ่มเลยถูกไหมไม่ใช่ว่าโอเครอก่อนไอ้ที่คิดอะไรแล้วทำไปก่อนตามที่คิดเอาไว้อ่ะแล้วค่อยมาแก้อันใหม่ๆทีหลังไม่ Marvel เริ่มแก้ทั้งหมดเลยครับแต่ไอ้แก้ทั้งหมดตรงนี้มันก็จะเป็นแก้บทถูกไหมแล้วก็รวมไปถึงการแก้เรื่องราวต่างๆว่ามันจะนำไปสู่เหตุการณ์ใหญ่ยังไงก็คือบทในตัวเรื่องนั้นเองแล้วก็ภาพรวมเนี่ยก็ถูกแก้กันหมดแล้วนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมการแก้เรื่องบทหรือภาพรวมเองมันยังไม่หมดแค่นั้นครับเพราะว่า Marvel ได้ดูแล้วว่าบางทีเนี่ยการสร้างตัวละครมาเยอะเกินไปอ่ะคนดูก็อาจจะดูไม่ไหวถูกไหมนอกจากแก้แล้วปรับทิศทางแล้วยกเลิกก็มีเหมือนกันนะครับหลายๆโปรเจกต์เนี่ยถูกทิ้งลืมออกไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อ่ะจะมาได้จากการที่เราทำรีบูตจักรวาลถูกไหมคือไอ้เรื่องการรีบูตเนี่ยเราเห็นในหนังฮีโร่อยู่แล้วแต่สมัยก่อนมันจะเป็นจักรวาลแบบว่าของตัวละครตัวนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นจักรวาลใหญ่ๆที่มีฮีโร่โอ้เป็น10ตัวอยู่ด้วยกันอย่างแบทแมนอย่างเงี้ยเราก็เห็นมาหลากหลายเวอร์ชันแล้วนะครับไมเคิลคีตันหรือว่าจะเป็นคริสเตียนเบลเนี่ยดังมากถูกไหมผมเนี่ยโตมากับแบทแมนเวอร์ชันคริสเตียนเบลแล้วก็จะมีมาเป็นเบนแอฟเฟล็กนะเบนแอฟเฟล็กเนี่ยอันเนี้ยก็มากับการสร้างจักรวาลจัสติสลีกแต่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วจากนั้นก็มาเป็นโรเบิร์ตแพทินสันเพราะฉะนั้นนะการรีบูทจักรวาลมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่การรีบูทของ Marvel เนี่ยอาจจะไม่ปกติเพราะว่ามันเป็นการรีบูทที่อยู่ในจักรวาลที่มีฮีโร่เต็มไปหมดเลยอ่ะมันก็จะต้องมีการทำการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างไปบ้างตอนนี้เองจากข่าวที่ออกมานะครับผมหลังจากจบ Secret War เนี่ย Marvel จะทำการรีบูทจักรวาลนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นจักรวาลที่ใหญ่มากๆเนี่ยมันไม่สามารถตัดทุกอย่างออกไปได้ถูกมั้ยจะเริ่มต้นใหม่หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะ Extreme ไปเรียกได้ว่าเสียดายของอ่ะของที่ยังมีอยู่ก็ยังขายได้อยู่อีกหลายตัวถูกมั้ยแล้วก็จะมีตัวใหม่ๆเข้ามาด้วยซึ่งการรีบูทจักรวาลเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็น Full Reboot นะก็คือเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยถูกไหมแต่ไอการรีบูตตรงนี้เองเนี่ยจะเรียกกันว่าเป็นซอฟต์รีบูตนะครับก็คือเปลี่ยนบางส่วนแล้วทำไมถึงเปลี่ยนได้ก็แน่นอนละเราเล่นเรื่องราวมัลติเวิร์สแล้วว่ามันหาเหตุผลให้เกิดการเปลี่ยนจักรวาลการรวมเส้นจักรวาลการเกิดเป็นจักรวาลใหม่ขึ้นมาไม่ยากอยู่แล้วเลยครับและจุดประสงค์ของการซอฟต์รีบูตก็คือ Marvel นั้นจะไล่ตัดตัวละครที่เขาไม่ต้องการออกไปตัวละครที่ทำออกมาแล้วขายไม่ได้อย่างตัวละครที่กระแสไม่ดีอย่างเงี้ยโอ๊ยตอนแรกคิดว่ามันจะปังไงถูกไหมกระแสโวกมาอาจจะไม่ดีก็ได้มิวแทนตอนเนี้ยเราเห็นแล้วว่ามีการวางให้ตัวของกามาร่าขาดหรือว่ามิสมาร์เวลเนี่ยเป็นมิวแทนตรงนี้ถ้ากระแสออกมาไม่ดีเนี่ยนะครับเขาก็โอเคงั้นก็ตัดออกไปเลยสิตัดตัวละครนี้ออกไปเลยแล้วก็เอาการรีบูทเข้ามานำ X-Men เข้ามาซึ่ง X-Men เนี่ยแน่นอนเป็นแฟรนไชส์ที่ขายได้อยู่แล้วอมตะนะครับผมนำ Fantastic Four นำอะไรเข้ามาตรงนี้เองอ่ะบอกเลยว่าข้อดีของมันน่ะไม่ใช่การนำตัวละครใหม่เข้ามาครับเพราะว่าการนำตัวละครใหม่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากหรอก Marvel มีตัวละครน่าสนใจที่ได้กลับคืนมาจากการซื้อ Fox เนี่ยเต็มไปหมดอยู่แล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นมันคือการตัดตัวละครต่างหากนะครับตอนนี้เองเนี่ยอย่างที่เควินไฟกี้ได้พูดเอาไว้ว่า Secret War เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นซอฟต์รีบูทและเขาสามารถตัดทุกอย่างออกได้ตัดอะไรก็ตามที่คิดว่าไม่เวิร์กตัดอะไรที่ไม่ต้องการออกไปซึ่งผมคิดว่า
ถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยจะมีการตัดออกไปเยอะมากๆเหมือนกันเพราะว่ามาเวลเฟส4เฟส5เองเนี่ยก็มีการนำตัวละครใหม่ๆเข้ามาแต่ในช่วงนั้นเองเนี่ยก็บอกไว้เลยว่ามันก็เป็นช่วงที่อยู่ในขาลงแล้วถูกไหมตัวละครใหม่ๆเนี่ยไม่สามารถปลุกกระแสขึ้นมาได้เลยครับผมเรียกได้ว่าอาจจะกระเตื้องขึ้นมาบ้างบางตัวนะแต่หลายๆตัวเองเนี่ยก็บอกไว้เลยว่ามาทำไมก็ไม่รู้ว่าลืมทิ้งไปเลยดีกว่าถูกไหมอย่างตัวละครที่ผมมองว่าอาจจะมีโอกาสถูกตัดละกันนะครับผมก็คงจะเป็นพวกมายาโลเปสอย่างเงี้ยเอ็กโคอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าไม่ได้สร้างกระแสเท่าไหร่หรือว่าจะเป็นตัวของเยเลนาเบโลวาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับมาเวลได้อะคือเยเลนาเองเนี่ยยังมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองอยู่ถูกไหมในหนัง Black Widow เป็นเหมือนหนังเปิดตัวแต่หนังที่จะพิสูจน์ตัวเองจริงๆเนี่ยก็คงจะเป็น Thunderbolt นะครับถ้าทำออกมาได้ดีก็น่าจะได้ไปต่อแต่ถ้าทำออกมาได้แย่ก็คงต้องบายบายกันแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยก็อาจจะมีการทำ Black Panther ใหม่ด้วยถูกไหมเพราะว่าหลายๆคนก็มองว่าชูรี่เองเนี่ยผมมองว่าเท่นะแต่เห็นเสียงออกมาแล้วอ่ะมันก็ยังแตกๆอยู่มีคนที่ไม่ชอบก็มีอยู่ถูกไหมคนที่ชอบก็มีอยู่เหมือนกันหรือว่าจะเป็นตัวของอเมริกาชาเวสหลายๆตัวที่เขาเล็งเอาไว้ว่าเป็นฮีโร่ที่กะปั้นตั้งแต่วัยเด็กเลยอ่ะกะจะปั้นให้จนโตเลยเนี่ยคือมันอาจจะไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นแล้วไงอาจจะโอเคงั้นเราเอาตัวละครเก่าๆออกไปแล้วก็เอาตัวละครใหม่เข้ามาแต่อีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือการเอาตัวละครใหม่เข้ามาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นตัวละครจากทางฝั่งฟ็อกอย่างเดียวมันสามารถเป็นตัวละครที่เคยปรากฏออกมาแล้วเนี่ยเอากลับมาใหม่ได้ซึ่งการรีบูทแล้วอะการเอาตัวละครเหล่านั้นกลับมาสามารถทำได้2ช้อยเลยนั่นก็คือการเอานักแสดงคนเดิมกลับมานะครับผมแบบโอ้คนคิดถึงไอรอนแมนมากคนที่ถึงสตีฟโรเจอร์มากเอากลับมาหน่อยได้ไหมเอากลับมาหน่อยหรือว่าถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ต้องการตัวละครไอรอนแมนกลับมาเอากัปตันอเมริกากลับมากัปตันที่ไม่ได้เป็นคนที่ถ่ายทอดส่งตำแหน่งต่อไปไม่ใช่เป็นแซมอะเป็นสตีฟโรเจอร์ก็เอากลับมาได้แต่ก็อาจจะเปลี่ยนนักแสดงไปแทนไงไม่จำเป็นต้องเป็นตัวของคริสละอาจจะเป็นคนอื่นมาแทนคริสอีแวนก็เดี๋ยวแคสตัวละครใหม่แล้วก็กลายเป็นจักรวาลใหม่มีการรีบูทอะไรขึ้นมาซึ่งถามว่ามันจะซีมเลสได้ไหมเนี่ยต่อกันแบบไม่มีอะไรตะขิดตะขวงใจได้เลยเนี่ยคือผมมองว่ามันทำได้ครับเพราะว่ามันเป็นการเหตุการณ์ระดับมัลติเวิร์สที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างและสามารถหาเหตุผลมารองรับได้แต่ถ้าจู่ๆต้องมาเปลี่ยนบทอะไรแบบนี้เลยอะจู่ๆจะเอาตัวละครนี้เข้ามาแบบไม่มีปีไม่มีขลุ่ยเลยอะผมมองว่าตรงนั้นมันอาจจะไม่ได้สมูทสักเท่าไหร่แล้วมาเวลก็ไม่น่าจะทำแบบนั้นและเหตุการณ์อเวนเจอร์6อะมันก็ปูทางไปรอสู่การเปลี่ยนแปลงระดับจักรวาลอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เลยมองว่าการทำซอฟต์รีบูทเนี่ยน่าจะเป็นออปชันที่ดีแล้วก็ฟังจากพอดแคสต์ฟังจากแรงต่างเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเลยครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันไม่เวิร์กอะเฟส4เฟส5เนี่ยส่วนใหญ่อะมันไม่เวิร์กไอที่เวิร์กมีไม่มีแต่น้อยนะครับผมมาเวลก็ต้องกลับมาแบบเดิมและรู้แล้วว่าทำอะไรไม่เวิร์กก็ปรับแก้กันไปนะครับแต่ผมเชื่อว่ายังไงซับมาเวลเนี่ยน่าจะอยู่กับเราไปอีกนานอย่างแน่นอนน่าจะครองวงการภาพยนตร์เนี่ยไปอีกนานนะครับผมมีช่วงที่ขึ้นบ้างลงบ้างแต่โดยรวมแล้วเนี่ยไม่ขาดหายไม่แยกจากและจะยังอยู่กับเราไปอีกนานเลยครับเหมือนกับแฟรนไชส์ฮีโร่ที่มันอยู่มานานแสนนานแล้วก็ทำใหม่ทำอะไรกันมาไม่รู้จะกี่รอบแล้วนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ของรายการ Comic World Daily หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World นะครับ